เอามาต่อกับตาชานนะครับมาต่อกันพี่น่ารักนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ากฤษณ์ก็มาแล้วครับแก้วตางตานะเวลาเราเดินไปนะข้างบ่าเราแบกแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินข้างหลังแล้วก็มีอะไรเดินนำหน้าแล้วพระเขาถามกันว่าอะไรน่ะคือแก้วตางตาเดินข้างหน้านะอยู่ที่คอที่บาทอะอะไรคือแก้วตางใจลูกเราน่ะ อยู่ข้างหลังล่ะศัตรูคู่ความเป็นเราน่ะคือศัตรูคู่ความนะบางวันทะเลาะกันบางวันดีกันเขาเรียกศัตรูคู่ความศัตรูคู่ความได้ก็คือเป็นเราใช่เป็นทั้งมิตรเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งอะไรศัตรูศัตรูคู่ความเห็นไหมเวลาไปเข้าใจกันเลิกกันหนีกันแต่ลูกคือแก้วตางใจลูกเรามันเป็นไงพูดนั่งกับตาชันได้คิดหลายไอ้มาไอ้สิบ่ได้ไปสนามมอเตอร์คอร์สได้เนี่ยตาชันรู้ใครคุยกับตาชันแน่นอนเพราะตาชันเป็นคนเก่าคือแก่รู้อะไรมาเยอะแยะครับตาชันทั้งโลกทั้งตาชันเฮ็ดเป็นสี่เสาเนาะสี่เสาแล้วก็แขวนเปเนาะก็เหมือนตรงนั้นเลยเหมือนตรงหน้าเถียงเนาะตาเนาะทำเถียงตรงนี้ตาทำกระท่อมไว้เถียงนาก็มีนะแต่ตาทำทำอะไรคือคนเรามักง่ายใช่ไหมมันจะไม่ต้องเดินขึ้นเถียงไปปงของปั๊บคนเราคนทั้งเหนื่อยสี่ต้นเนาะเอาสี่ต้นก็พอสูงประมาณเท่าไหร่นี่ครับก็สูงก็จะน่าประมาณ50เซนนั่นแหละอันประมาณ60สวัสดีครับพี่สุดีแล้วโอ้เห็นไหมทุกวันนี้คนไม่ค่อยขึ้นบนบ้านนะอ๋อครับครับครับคนจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันสบายเวลานอนเขาขึ้นไปนอนข้างบนเด่นตามเทียงนาเหมือนกันเอาวันนี้ถ้ากัปตันจะเป็นคนออกสังกะสีกับออกอลูซิงกับเหล็กหลังคาเดี๋ยวผมจะไปหาเสามาอยู่ร้านผมมีเสาอยู่อันนี้คือผมจะออกแบบโครงการนะเอ๊ะกัปตันเป็นไปอะไรก็ใช่ให้ถูกเลขก่อนครับครับผมเดี๋ยวรอถูกเลขก่อนครับไม่นะเดี๋ยวกัปตันนี่น่านะก็กัปตันซื้อที่ไรเดี๋ยวเป็นกรรมหน่อยเป็นใช่ครับยังไม่เคยถูกเลยซื้อเยอะนะเหมือนใครที่ซื้อเนาะหมอหนุ่มเป็นร้อยใบถูกถ้าเกิดไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล่ะแล้วตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ได้ทุกที่เลยหนุ่มนะครับหมอหนุ่มเนี่ยเนี่ยถามคนไปเดินตามหามันนี่เนี่ยไปเดินตามหาเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนตอนนั้นน่ะครับก่อพงันเดินข้ามภูเขานี่ป่ะนี่ครับผมอยู่บนนี้ครับกำลังเราเนี่ยช่างคิดได้ขัดยาน้องผมหมอหนุ่มบอกว่าวันนั้นเขาไปหาหมอหนุ่มไปแล้วหมอหนุ่มไปแล้วไปไหนคนไม่เคยเข้าป่าจะเข้าป่าเด้อแต่มันไปได้ตามันไม่เหมือนมันต้องไปตามถนนเด้อขี่มอเตอร์ไซค์ว่ายังดีเด้อเพราะว่าหมอหนุ่มตาสมมติเอาเสามาเนี่ยเอามานี่เลยลงนี่เลยบ่ไม่ต้องจ้างเขาจ้างเขาก็ต้องเอาเหล็กเอาอะไรมาวางเขาทำง่ายๆทุกวันนี้นะเหล็กกับวันไหนเนาะตาว่าแต่เรามีเงินเนาะว่าแต่เรามีเงินเราอยากทำตรงนั้นตรงนี้ให้มันดูสวยงามเออกันนี่นะตรงนี้น่าแต่น่าจะทำแต่ไม่ใช่จะเป็นกัปตันไม่ใช่เป็นนี่นะน่าแต่ทำแล้วก็กัปตันมานอนกัปตันจ่ายไปหมื่นนึงเสียค่าอะไรเล็กน้อยให้กับน่าแต่เสียค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟก็แมนเห็ดเป็นลังเลยเป็นยังซะนั่นล่ะคนก็จะมานอนไม่ก็กองอื่นเลยไปคนละหมื่นคนละหมื่นเลยตาเหลือกเลยทั้งนั้นนะอยากตกปลาเนี่ยก็ไปตกปลาเริ่มจะไม่รอแล้วสีหน้าเริ่มจะไม่รอแล้วมันถ้าเรามีเงินเราทำได้ทุกอย่างมันก็ได้คนเล็กๆแล้วน้อยแล้วตามันเศรษฐกิจเดี๋ยวหนูจะช่วยออก2บาทเศรษฐกิจตุ้มมือนี่นอที่สอนเนาะเยอะก็กลัวทวงคืนถ้า2บาทท
วงคืนก็ได้แน่นอนใช่ตาเดี๋ยวหนูจะมาขอเช่าที่ตาเนี่ยทำกระต๊อบนอนจะมาเปิดร้านเป็ดอยู่นี่เหรอฮะสาขา2จะเปิดก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ตาครับผมขายให้นาเตคนเดียวขายให้นาเตวันนั้นน่ะสาขา2อีกไงมั้ยนั้นวันนั้นตาเดินไปหาเจอเป็ดตาคิดว่าเพราะว่าวันพระหนูจะเห็นใช่ไหมใช่วันพระจะเห็นภูมิเข้ามาใช่แต่มันไม่ใช่ผีนะน่ะเขาคือเทพเขาคือภูมิเจ้าที่เจ้าที่แล้วตาคิดว่าตาเดินไปไม่เจอหนูนะตาคิดว่าวันพระให้หนูเอาขันห้าแล้วก็กล่าวคำว่ารับรู้ที่เจ้าที่เข้ามาหาให้กล่าวในสิ่งที่ดีๆถ้าจะให้เขามาก็ให้มาถ้าไม่ให้มาก็บอกเขาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมารักษาไม่ต้องมาแล้วเพราะหนูรู้แล้วอย่างนี้นะเขาก็จะไม่มานะมาประจำคือตาจะบอกเอ้าหนูยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ทำหนูยังไม่ทำแต่ทำไปแล้วเมื่อวันท่าใหญ่นี่ทำไปแล้วทำไปแล้วเหรอใช่ทำไปแล้วขึ้นขันห้าไหว้ไปแล้วบอกเขาแล้วแล้วเขาขออะไรไหมเขาขอให้เราทำอะไรไหมขอแต่บอกไม่ได้ออกอากาศไม่ได้จะบอกตาขอตรงร้านคุณเหรอบอกเราก็ใส่บาตรหน้าอยู่นะผมไม่มันมีสารอยู่ข้างหลังร้านด้วยมีสารไม่เราก็ขอเราก็ขอเหมือนกันขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ขอเยอะด้วยนะรู้ไหมตาเขาอยากขอไม่เกรงใจกับตันเลยขอไม่เกรงใจไม่เมื่อกี้ถูก20 ใบก็เนี่ยก็ของ MC 10 ใบของหนู10 ใบจะถามหน่อยมันมีเป็นกำลังใจให้อยู่งานมันมีแกงของผู้ไทยมันชื่อแกงอะไรนะแกงแบบแกงโบราณตาลองพูดให้หนูฟังนิดใกล้ถนนแกงอ้อมไม่ใช่แกงเทโพเกี่ยวกับสัตว์หรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับมีเนื้อสัตว์ด้วยตาแต่หนูฟังเขาไม่ออกเบิ่งตาจะบอกให้ฟังแกงหน่อไม้แกงกระเหาะแกงกระแตแกงกระเหาะจะกินแกงกระเหาะเขาอยากกินแกงกระเหาะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าแกงกระรอกกระรอกคือกระรอกกระรอกแล้วหนูจะไปหาที่ไหนให้เขาคุณแล้วกกตูมกกตูมกกตูมกกอกก็มีแล้วใครจะทำให้หนูได้อ่ะเขาซื้อเขาซื้อเขาสั่งเลยตัวสั่งเอาให้ตาพูดเขาพูดภาษาพูดไทยกับหนูเขาพูดภาษาพูดไทยกระเหาะกระเหาะแกงกระเตะนั่นแหละเอ้าคนที่คนสูงๆนั่นใช่ไหมแมนโอ้ทำไมไม่ขอกับญาติเขาน่ะไปขอกับหนูทำไมก็ญาติเอ้าทำไมไม่หนีทำไมไม่ไปเกิดสักทีล่ะมาถามหนูจะรู้ไหมตาโอ้เดี๋ยวตาว่าให้เลยบอกเขาด้วยนะว่าเขาอยากกินแกงอะไรนะแต่ละไอ้แกงอะไรนะแกงกระโหก่อนจะตายแล้วคนพูดกับตาอยู่คนนั้นน่ะใช่แกงกระโหสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับนู่นไปทำสวนซิก